2012ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน6ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน3ล้านบาทค่ะเยอะนะ3ล้านนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยยังมีการเตือนแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกยังไม่ฟังปรับแล้วก็แล้วบอกว่าจะจำแล้วก็แล้วเขาบอกว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเขาก็จะระดมเข้ามาเรียกเก็บความเสียหายกับคุณด้วยเพราะว่าคุณเอาเปรียบผู้บริโภคนั่นเองถ้ามีการใช้มาตรการแบบนี้เนี่ยอย่างเข้มงวดแล้วแบบไม่อารุ่มอร่วยนะเชื่อว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้น่าจะค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะก็ต้องหนาวกันบ้างแหละโอ้โหเจอมาตรการ3ล้านนี่ไม่น้อยนะถูกต้องค่ะ3ล้านแล้วก็จำคุกอีก6ปีนะคะอันเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของปัญหาการปลูกข้าวของเกษตรกรเคยสงสัยไหมเกษตรกรปลูกข้าวนายกสมาคมผู้ประกอบการปลูกข้าวแห่งประเทศไทยออกมาประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลบ้างตามศาลากลางจังหวัดต่างๆบ้างโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาเราจะเห็นข่าวปีนะติดคุก6ปีค่ะ6ปีปรับ3ปรับไม่เกิน3ล้านบาทมีหนักกว่าข้อหาพันธมิตรยึดรถเมย์นะเกี่ยวได้นะพันธมิตรยึดรถเมย์นี่ติดคุก3ปียอมรับเหลือ2ปีปรับ66บาทนะรถเมย์เก็บถูกอ่ะไอ้ที่พูดบอกว่าเรามีการตั้งข้อสังเกตในส่วนของผู้ปลูกข้าวบอกว่ามีการออกมาเรียกร้องให้ประกันราคาข้าวที่มันมีราคาสูงขึ้น 15,000 บาทต่อเกวียนแต่ทำไมราคาขายปลีกมันถึงสูงมากขนาดนี้เกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวแล้วก็ทำข้าวให้กินจริงๆเนี่ยเขาได้รับเงินเนี่ยแค่นิดเดียวเองเขาบอกว่านโยบายประกันราคาข้าวนี่มันมีช่องโหว่ตรงที่เวลาที่คนที่จะสามารถเข้ามาใช้นโยบายนี้ได้คือคนที่ต้องเป็นคนที่เป็นเกษตรกรทำนาก็เรียกว่ามันมีการลงทะเบียนไงลงทะเบียนว่ามีที่นากี่ไร่ก็จะได้รับสิทธิ์นั้นไปทั้งนี้แต่ละพื้นที่ก็มีโควต้าด้วยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าในบางพื้นที่อย่างพื้นที่ปลูกข้าวอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองเหล่านี้เนี่ยบางพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของที่ไงมันจะมีส่วนไม่ได้ใช่มันจะมีคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยเขาก็จะมาสวมสิทธิ์เลยไงบอกว่าเป็นเจ้าของที่ทั้งๆที่เจ้าของที่ดินไม่ได้เป็นเกษตรกรนะเป็นแบบเป็นผู้เรียกเป็นนายทุนน่ะเป็นนายทุนที่มีที่ดินและให้เกษตรกรมาเช่าที่นาทำทีนี้ก็กลายเป็นว่าคนนี้ก็มาสวมสิทธิ์ว่าฉันมีที่นาอย่างนี้อย่างนี้เกษตรกรก็อาจจะให้เงินไปนิดนึงแต่ว่าคนที่ได้สิทธิ์จากการประกันราคาข้าวคือได้เงินจำนวนนี้คือในทุนกลายเป็นในทุนสุดท้ายมันก็จะไปไม่ถึงเกษตรกรอย่างแท้จริงไงเขาก็เลยบอกว่านโยบายจำนำอ่ะชัวร์กว่าเพราะว่าเพื่อไทยก็บอกว่าคนที่จะได้มารับสิทธิ์ในเรื่องของตัวเงินจากการจำนำข้าวก็คือคนที่ขนข้าวมาให้ดูเลยคือคุณต้องขนข้าวใส่รถไปดูแล้วคุณมีข้าวจำนวนเท่าไหร่คุณเอาเงินไปเท่านั้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระวังด้วยนะในเรื่องของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนข้าวที่อยู่ในประเทศรอบนอกหรือประเทศเพื่อนบ้านเราระวังระวังระวังแต่จริงๆตรงนี้เคยคุยกับผู้ที่เรียกว่าเข้าใจในกระบวนการเขาก็บอกว่าจริงๆตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ของในส่วนของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด่านตำรวจที่ต้องทำงานอย่างเข้มงวดเหมือนกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ทะลักเข้ามาได้แต่มันก็เจอปัญหากันบางทีรับเงินรับซองรับใต้โต๊ะกันก็ทะลักเข้ามาตรงหนึ่งในมาตรการของเพื่อไทยเขาบอกว่าจะปราบปรามยาเสพติดภายใน12เดือนแล้วก็จะจัดการกับข้าราชการที่ต้องซื้อตำแหน่งใช่ไหมให้เด็ดขาดต้องดูกันไปค่ะเหล่านี้แหละจะถูกกำจัดไปในรัฐบาลที่เห็นบอกว่าถ้าเพื่อไทยขึ้นมาจะได้ใช้มาตรการนี้ก็จับตาบ้านเมืองเป็นรูปเป็นร่างนะในทางที่ควรมาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกข้าวนะคะโดยกรมส่งเสริมการส่งออกได้มีการออกมาเปิดเผยข่าวนะคะว่าประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะมีแนวโน้มที่จะนำเข้าข้าวและก็บริโภคข้าวนึ่งของไทยเนี่ยมากขึ้นเพราะอะไรมาดูกันค่ะเขาบอกว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เดิมเนี่ยมีการซื้อหรือว่านำเข้าข้าวจากประเทศไทยอยู่แล้วแหละแต่ว่าแนวโน้มที่บอกว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะเหตุผลนั่นก็คือเรื่องของการถือศีลอดนั่นเองในช่วงของเดือนรอมฎอนนะคะวันที่1ถึง28สิงหาคมนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ส่งออกสินค้าอาหารของไทยรวมทั้งข้าวด้วยคือเดิมสั่งอยู่แล้วแต่ก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นใช่ค่ะเขาบอกนะคะว่าทางด้านของคุณนันทวรรณสกุลตนาคนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกก็ได้มีการกล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยไปยังซาอุดีอาระเบียในช่วงครึ่งปีหลังปี2554เนี่ยแหละค่ะว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะมีการนำเข้าข้าวจากไทยทั้งสิ้น1ล้าน2แสนตัน
ันเป็นผลมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะส่งผลทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนซาอุดีอาระเบียนะคะเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่มโอเปกที่ผลิตน้ำมันเพื่อที่กระจายทั่วโลกเนี่ยให้มีการบริโภคกันพอราคาน้ำมันสูงขึ้นปุ๊บกำลังในการซื้อหรือว่านำเข้าข้าวเขาก็เพิ่มมากขึ้นประสบกับกรณีที่ประชากรของเขาเพิ่มมากขึ้นความต้องการในการบริโภคก็เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะคะที่ปลูกข้าวเนี่ยจะได้ฉกฉวยโอกาสนี้แหละส่งออกข้าวแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ได้มาตรฐานในเรื่องของการส่งออกด้วยนะคะจริงๆนิดนึงแย่นะพี่แตะไงคุณปรียพันธ์ก็บอกว่าอยากขายข้าวหลามอยู่แล้ว น่าจะส่งข้าวหลามไปขายไปลองให้เขาได้กินดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะขณะเดียวกันค่ะเขาก็ได้บอกด้วยนะคะว่าผู้บริโภคชาวซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะบริโภคข้าวนึ่งเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากหุงต้มง่ายกว่าข้าวบาสมาติบาสมาตินะคะสงสัยเป็นข้าวของเขาก็สงสัยอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามค่ะในปีนี้เนี่ยยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันถึงแม้ว่าความต้องการในการบริโภคและการนำเข้าของเขาจะเพิ่มมากขึ้นนะคะจากปัจจัยต่างๆที่เราได้บอกมาเขาบอกว่าในเรื่องของเงินบาทที่ค่อนข้างที่จะแข็งค่าเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะจะทำให้ผู้นำเข้าข้าวซาอุดีอาระเบียเนี่ยอาจจะหันหน้าไปนำเข้าข้าวจากประเทศอาเซียนอื่นแทนทั้งเวียดนามพม่าถูกต้องเงินบาทเราแข็งตัวไงแล้วก็เขาบอกด้วยนะคะว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะจ่ายแล้วก็บริโภคสินค้ากลุ่มอาหารค่อนข้างมากในช่วงที่มีการถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนอย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง28สิงหาคมดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ส่งออกในเรื่องของอาหารที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวมุสลิมหรือว่าอิสลามทานได้แล้วก็รวมไปถึงข้าวของไทยด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็เตรียมตัวกันดีๆค่ะในเรื่องของการจัดสรรโควต้าการส่งออกซาอุดีอาระเบียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เพิ่มในส่วนของกำลังการส่งในเรื่องของการนำเข้าต้องบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวต้องคำนึงอย่างมากๆเลยนอกจากเรื่องของการผลิตข้าวแล้วเรื่องของคุณภาพด้วยนะที่จะต้องไปแข่งขันเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจในการส่งออกข้าวมาโดยตลอดก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก่อนประเทศไทยคือประเทศพม่านะเขาบอก40กว่าปีที่แล้วเนี่ยพม่าเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจในการส่งออกข้าวมากที่สุดไปยังกลุ่มประเทศต่างๆในโลกนี้แต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพม่าเนี่ยมีปัญหาทางการเมืองประเทศไทยก็ฉกฉวยโอกาสวิกฤตของพม่ามาเป็นโอกาสของตัวเองช่วงนี้บ้านเมืองหรือว่าการเมืองมันยังไม่เสถียรนี่ไงมันจะเป็นปัญหาเขาบอกว่าต้องดูแลกันให้ดีมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ที่คุณอรุณทัยบอกว่าแนวโน้มที่ทางกลุ่มประเทศในซาอุดิอาระเบียหรือว่าตะวันออกกลางอาจจะเปลี่ยนไปนำข้าวจากอย่างที่บอกแล้วพม่าตอนนี้ก็ยังส่งอยู่เวียดนามก็เจ้าใหญ่เหมือนกันที่เข้าพยายามจะเข้ามาเสียบแข่งกับประเทศไทยเขาก็ปลูกข้าวได้เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเนี่ยส่งออกข้าวมากกว่าไทยด้วยซ้ำแต่อย่าลืมนะคะว่าประเทศไทยเราเองก็ยังคงมีจุดแข็งอยู่นั่นก็คือข้าวของเราเนี่ยคุณภาพความหอมอันนี้ที่ต้องรักษาเอาไว้ไงนะต้องรักษาเอาไว้เรื่องของคุณภาพความหอมเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์หรือสภาพอากาศของเราเนี่ยมันเอื้ออำนวยในเรื่องของการปลูกข้าวมีคุณภาพมากกว่าประเทศอื่นแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเอื้อให้ข้าวมีคุณภาพเนี่ยก็หลายอย่างเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติต่างๆที่มารุกรานนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยมันน้อยลงและอีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นภัยที่เป็นศัตรูของข้าวนั่นคือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลใช่อันนี้ระบาดทีโอ้โหน่าสงสารมากนะในส่วนของชาวนาเพราะฉะนั้นอย่าลืมในส่วนของบาเซียนาบาเบียบาเซียนานะคะขอกลับไปที่เรื่องของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางหรือซาอุดิอาระเบียซึ่งแน่นอนไม่ใช่ประเทศซาอุดิอาระเบียเท่านั้นที่สั่งนำข้าวจากไทยจากอาเซียนจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะผลิตน้ำมันซึ่งในกลุ่มประเทศของเราก็มีความต้องการใช้ไงก็เลยนึกถึงแนวความคิดซึ่งถือว่าเป็นนโยบายใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่เขาแยบออกมาแต่เขาไม่ได้อธิบายถึงกลไกในการทำนะแต่พอจะนึกภาพกันออกก็คือเขาบอกว่าถ้าหากว่าเพื่อไทยได้มีโอกาสเข้ามาบริหารจัดการประเทศนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการยังไงรู้ไหมเพื่อที่จะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ด้วยคือด้วยการที่คุยกันในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวคุยกันสี่รวมกลุ่มกันสร้างอำนาจต่อรองคุณขึ้นราคาน้ำมันเราขึ้นราคาข้าวเหมือนโอเปกไงโอเปกก็เป็นกลุ่มผู้ค้าน้ำมันใช่ไหม
อันเราก็อาจจะเป็นอะไรที่ตัวย่อเป็นตัว R อะไรก็ว่าไปอันเนี้ยก็ฟังแล้วน่าสนใจมากแต่เพียงแต่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองยังไม่ออกมาเปิดเผยว่ากลไกเนี้ยทำได้อย่างไรแล้วเป็นแนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรีคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็อย่างที่บอกว่าในช่วงของการที่ออกไปลี้ภัยในต่างประเทศท่านก็ได้เดินทางไปในกลุ่มประเทศต่างๆแล้วก็รับรู้ถึงความต้องการของเขาเรามองโลกดูเราดูโลกอันนี้น่าสนใจทีเดียวไม่ได้เชียร์แต่มองว่าเป็นแนวความคิดที่บันเจิดนะน่าสนใจก็คือถ้าจะบอกว่าเชียร์ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์ได้รับกันได้รับถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยเกษตรกรได้รับด้วยเพราะที่ผ่านมาเราเห็นว่าแต่ละโครงการแต่ละนโยบายที่ทางด้านไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนได้ออกมาให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าเนี่ยเราจะทำแบบนี้ให้แล้วหลายคนก็มาปรามาสว่าจะทำได้จริงหรือมันดูมหัศจรรย์เกินไปหรือเปล่าแต่ที่สุดก็ทำได้ก็ต้องรอดูค่ะว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยโดยมีการใช้สโลแกนว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำเนี่ยออกมาแบบนี้หลายโครงการหลายนโยบายบางคนบอกว่าเกินจริงเกินไปหรือเปล่าแต่บทพิสูจน์ของสองพรรคที่ผ่านมาเขาทำได้เราก็ต้องให้โอกาสเพื่อไทยด้วยถ้าเขาทำได้มันถือว่าเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาที่เขาบอกว่าไม่อยากจะเปิดไปก่อนเพราะกลัวก๊อปปี้เขาบอกมันมีพรรคที่ชอบก๊อปปี้เขาก็เลยอ่ะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็ล่าสุดจริงแล้วค่อยเปิดรถไฟความเร็วสูงนี่ก็บอกว่าก๊อปปี้กันอะไรกันไปดูกันไปก็แล้วกันว่าใครทำได้ก็เขาประกาศชัดเจนแล้วสำหรับเพื่อไทยนะประกาศสงครามกับความยากจนคืนความเป็นคนสู่คุณภาพค่ะมีอีกไหมในส่วนของข่าวคุณตรีนภาวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เพราะว่าในช่วงพี่แต้วันนี้มีข้อมูลเยอะมากในช่วงของการเปิดตลาดค่ะแล้วพี่แต้บอกว่าเรื่องของมะม่วง มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของตลาดเกษตรกรผู้ที่ปลูกมะม่วงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเลยมาฟังพี่แต้ใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนของบาเซน่านะคะเชื้อราบิวเวเรียบาเซน่าสำหรับที่จะใช้ในเรื่องของการกำจัดเจ้าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่กำลังระบาดเป็นอย่างมากในนาข้าวแล้วก็เกษตรกรผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาหรือว่าอีสานส่วนไหนที่มีการปลูกแล้วบอกว่าตอนนี้เพลี้ยแป้งระบาดมากจริงๆจะหาวิธีการช่วยหรือว่าป้องกันยังไงนะคะก็แนะนำในส่วนของบาเซน่าค่ะเป็นสิ่งนึงที่ทางด้านสถานีของเรานะคะได้มีการไปสอบถามจากกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ไปสิ้นสุดกันที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะซึ่งเขาก็ได้มีการแนะนำมาค่ะว่ามันมีอยู่บริษัทหนึ่งที่ได้คิดค้นนวัตกรรมในเรื่องของสารชีวภาพเชื้อราเจ้าบิวเวเรียนี่แหละค่ะซึ่งเดิมเนี่ยจริงๆเชื่อว่าในหลายพื้นที่ของเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยได้มีการส่งเสริมให้ทำเจ้าเชื้อราบิวเวเรียไว้เยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าประสิทธิภาพในเรื่องของการกำจัดเนี่ยมันอาจจะอ่อนด้อยประสิทธิภาพกว่านิดนึงเพราะว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าโรงที่ใช้ในเรื่องของการบ่มเพาะเชื้อราเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานการกำจัดอะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ดีเท่านะคะแล้วก็ในส่วนของบาเซน่าที่เราได้มีการแนะนำกันมาตลอดสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยราคาไม่ได้แพงเกินไปซองละ100 บาทเท่านั้นเองหนึ่งซองใช้ได้ใช่ค่ะต่อ1ไร่